สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดเดลี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดมี4เมนูหล่นง่ายๆนะคะที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟมาฝากกันค่ะว่าแต่จะมีเมนูไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากเมนูแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือแหนมหล่นไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำกะทิค่ะอันนี้พัดใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแหนมค่ะอันนี้พัดจะซื้อเป็นแหนมสไลด์นะคะมาจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะหอมแดงซอยค่ะไข่ไก่1ฟองน้ำปลาหมูสับนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลแล้วก็พริกซอยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะนำแหนมนะคะมาบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครสะดวกนะคะจะใช้เป็นมือขยับเลยก็ได้นะคะเมื่อเราได้แหนมนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่นะคะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะทุกอย่างก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะให้เราคนเนื้อหมูแล้วก็แหนมนะคะไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมแดงซอยนะคะก็พริกซอยค่ะแล้วก็ทำการปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ชิมรสนะคะเมื่อเราได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็จะนำไปเข้าไมโครเวฟต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ5นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแหนมหล่นเรามาชิมแหนมหล่นกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะรสชาติกลมกล่อมครับกำลังดีค่ะไปต่อกันที่เมนูที่2นะคะนั่นก็คือหล่นปลากระป๋องไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะปลากระป๋องนะคะพัดใช้1กระป๋องนะคะกะทิค่ะอันนี้เป็นกะทิกล่องนะคะน้ำตาลใบมะกรูดพริกแดงจินดาซอยนะคะหอมแดงซอยค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำกระทินะคะไปเวฟให้เดือดนะคะที่ไฟแรงปานกลางนะคะ3นาทีค่ะตอนนี้กะทิของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ปรุงรสลงไปนะคะเริ่มจากน้ำตาลนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วชิมรสตามชอบเลยค่ะน้ำกะทิมันจะข้นไปนะคะเดี๋ยวพัดจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเมื่อเราได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะคะเริ่มจากปลากระป๋องนะคะปลากระป๋องนะคะเราจะใช้แต่เนื้อปลากระป๋องนะคะ
แล้วก็ใส่หอมซอยลงไปเลยค่ะพริกชี้ฟ้าซอยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะคนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับเนื้อปลากระป๋องนะคะเราก็จะกดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันต่อนะคะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโหลดปลากระป๋องเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะชิมกับผักกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินไปอีกค่ะสำหรับเมนูที่3นะคะตัวนี้จะเป็นหล่นทูน่าไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยทูน่าค่ะอันนี้วันนี้พัชใช้ทูน่าในน้ำเกลือนะคะแล้วก็มีกระทิค่ะอันนี้พัชใช้เป็นกระทิกล่อง150 ml นะคะแล้วก็พริกสดหั่นแบบนี้นะคะหอมซอยค่ะใช้อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะผัดจะนำกระทินะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเราจะนำเข้าไปเวฟนะคะให้น้ำตาลละลายกันนะคะที่ไฟแรงปานกลางค่ะ2นาทีค่ะน้ำตาลของเราก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากตัวทูน่ากระป๋องนะคะอาจจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามันมีความข้นของตัวกระทิค่ะแล้วก็พริกค่ะแกงซอยค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ผัดใช้ทูน่าในน้ำเกลือนะมันอาจจะเค็มนะคะแล้วก็อาจจะปรุงรสชิมรสก่อนนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลาง5นาทีนะคะตอนนี้ทูน่าหล่นของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทูน่าหล่นไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเมนูสุดท้ายเมนูที่4ของวันนี้นะคะนั่นก็คือหล่นเจ้าเจี้ยวไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะอย่างแรกนะคะก็คือกระทิค่ะพอใช้เป็นกระทิกล่องนะคะหมูสับค่ะเต้าเจี้ยวนะคะพริกซอยแล้วก็หอมซอยค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตีไข่ไก่นะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้ช้อนส้อมตีจนแตกนะคะแล้วตามด้วยหมูสับค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลาง2นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะบีบเจ้าเจี้ยวให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครชอบแบบละเอียดนะคะก็สามารถนำไปโขลกได้นะคะแต่ว่าผัดชอบที่มีแบบเป็นชิ้นๆนิดนึงเนาะผัดก็เลยจะใช้ช้อนบดแบบนี้นะคะตอนนี้เจ้าเจี้ยวของเราก็หยาบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ค่ะรอหมูสุกค่ะตอนนี้หมูของเรานะคะก็ผ่านไปแล้ว2นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำหมูนะคะออกมาคนค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะเริ่มจากกะทิค่ะ
จี้ยวที่เราบดไว้นะคะตามด้วยพริกซอยแล้วก็หอมซอยนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ทำการปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะสำหรับรสชาตินะคะก็ตามชอบเลยนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นำไปเข้าไมโครเวฟที่ไฟแรงปานกลางค่ะ5นาทีนะคะตอนนี้นะคะเต้าเจี้ยวหล่นไมโครเวฟของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเต้าเจี้ยวหล่นไมโครเวฟเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยค่ะแล้วพาจะไปฝึกทำแล้วมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ